เด้อเนาะผมบอกช่อง YouTube ของเราเลยเดี๋ยวไว้เนาะกันตามต่อตามติดเนาะเป็น EP 2กันแบบสำหรับเคสกรณีเนาะบ้าใหญ่มาจากจังหวัดจันทบุรีที่ว่าหน้าเสาดาวเนาะมาเยี่ยมยามกันแบบหรือว่าลักษณะโดยจุดประสงค์ได้กับตามแต่นะพี่น้องเนาะสิมาด้วยความเต็มใจหรือบ่เต็มใจสิมาด้วยความเสน่หาสิมาด้วยความนะความยังก็แล้วแต่เนาะอันนี้ก็ได้พอเราใจเต็มร้อยแล้วเนาะละมาจันทบุรีมันก็มีหลังจากที่เฮาพาละมามันก็มีกระแสดราม่าแล้วบ่สนใจดอกพี่น้องประเทศกระแสดราม่าแต่บางทีไปอ่านมันก็แบบมันบ่ม่วนนะพี่น้องเนาะเวลาไปอ่านคอมเมนต์นะแต่มันบ่สบายใจเนาะเพราะว่าถ้าเราสิไปโฟกัสแบบคอมเมนต์มันก็มีทั้งด้านบวกและด้านลบพี่น้องแต่ที่สำคัญต้องโฟกัสแต่ทางด้านบวกไว้ก่อนเนาะในกรณีที่มันมีไลฟ์แบบดราม่าเนาะมันก็ต้องมีอยู่แล้วเนาะบางทีเขาเข้ามาแบบบางคนก็สิมาอิจฉาในของจังได๋กับผู้เพราะว่าเพิ่นบ่ได้มาบ่ได้ไปแบบนั้นเนาะก็เลยเกิดความอิจฉาเขาแล้วบางคนก็สิคอมเมนต์มาด้วยความว่ามีบ่อยู่จังได๋ก็ตามแต่ของกันเนาะก็คือมื้อนี้เฮาก็พาเพิ่นเข้ามาหาทางสาดาวอีกรอบนึงเนาะเพราะว่าเราสิกลับแล้วต้องตามเพิ่นสิไปกลับฝั่งไทยแล้วเนาะจะกลับจันทบุรีเนาะตอนนี้ก็มาฮอดบ้านเดียวเฮาท่าก่อนซาวดาวอยู่แล้วสดแล้วเออมันได้อ่ายกินแล้วบ่น้ําสบายดีเด้ออีกเทื่อนึงเนาะพอดีเห็นในคลิปบ่ร้อนก็เลยมาทักทายสบายดีนํากันกับเพิ่นเนาะสบายดีเอฟซีซาวันโดยสบายดีอ้าวได้ยินข่าวว่านี่บ่ได้เอาน้ําอ้ายเพิ่นกินซิมดูน้ําประเทศลาวแซ่บอยู่บ่บ่กันอ๋อก็พอดีเอามาด้วยไงก็เลยมันก็กระทันหันกันสุขโอ้โหคมไม้ซาวดาวจังได๋ก็บ่ว่านี่เจ้าบ่ได้น้ําเพิ่นกินบ่ข่อยแม่นคมไม้น่ะบ่ว่านี่น่ะข่อยก็เอาให้อื้อบ่ร้อนแล้วก็เห็นข่อยก็ว่าอันอ้ายน้ําบ่ว่าน้ําเราถือมาแต่บ้านก็มีบ่เป็นหยังเราว่าจังซี่อ๋อบ่ค่อยก็บ่เข้าใจเนาะแต่ว่าบางคนคนไทยเขาก็สิถือได้แบบว่าน้ําเขาถือมาอยู่แล้วเขาก็สิบ่กินของเฮาให้หั่นนะแต่ว่าน้ําเฮาก็ยังบ่ทันได้เปิดไปยังดอกเพิ่นว่าเพิ่นมีน้ําแล้วนี่สินะตามความรู้สึกเราคือมันไม่ใช่คือแบบว่าเหมือนกับเราตลกไปงั้นคือน้ําเราเอามาอะไรอย่างงี้โดยเฮากับบ่เฮากับเห็นในคลิปแอลอนก็บ่ค่อยสบายใจเนาะที่ว่าถ้าเกิด FC เว้าว่าเป็นยังคือบ่หาน้ําหาหยังให้กินเฮาก็เป็นเจ้าบ้านเฮาก็คิดว่าเออโอเคซาวดาวคือบ่หาน้ําเพิ่นคิดอยู่แต่ว่าบางเทื่อเพิ่นก็บ่เข้าใจก็สิได้คลายข้อของใจเนาะที่ว่าเพิ่นหาให้กินอยู่เนาะพี่น้องแต่เพิ่นบอกว่าเพิ่นมีน้ํามาแล้วถือน้ํามาแม่นถือน้ํามากินเองโอ้มื้อนี้ซื้อหม่องใหม่มาฝากซาวดาวบ่พี่ป๋าแม่นซื้อมาองุ่นก็มาเก็บมาฝากซื้ออยู่ลาวแพงบ่ลาวว่าแพงมั้ยเขาไม่รู้เงินกี่มันเขาเรียกเงินกี่พี่น้องไปเขาเรื่องว่าแพงว่ามันก็แพงแล้วหมากไม้ซีโร่เลยเป็นแสนแล้วสุดโลเจ็ดสิบห้าพันแต่ว่ามาข้างบนโลห้าสิบห้าอันนี้คือมาเยี่ยมยามน้องดาวซื้อบ่นี่ฮะไอ้มาเยี่ยมยามหรือมาอะไรคือฟังภาษาอีสานไม่เข้าใจเลยเหรอโอ้พูดไปให้หมดเปลือกเลยป๋าจัดไปเออถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตขอเว้าไทยด้วยพี่น้องอ้ายเป็นคนไม่เป็นไรฟังรู้อ๋อฟังรู้แม่นอ๋อโอเคอ่ะซะเว้าไทยโลดว่าจังได๋ว่าโลดว่าหยังแม่นไปเว้าภาษาอังกฤษแล้วก็ฟังทางรู้เรื่องซาดาฟังรู้ภาษาอังกฤษบ่มามื้อนี้มาเที่ยวมาเยี่ยมซื่อๆบ่อ้ายป๋าพูดไปเลยกล้าๆหน่อยเปิดอกหน่อยลูกผู้ชายมาเยี่ยมแบบ1กันใช่มาหากันใช่ก็บอกน้องเข้าไปว่ามาอะไรจุดประสงค์อะไรน้องครับก็อยากฟังอยากรู้มาเยี่ยมกับไส้เราพี่น้องมาหากับไส้นั่นแหละอันนี้มันภาษาลาวเขาก็มาลิ้นมาเที่ยวเลยพี่น้องแต่ว่าบางคนก็สิว่าอย่าสิพาวดาหมอกดราม่าไปว่าโอ้ยคือแบบว่าอ้ายเรามาลิ้นมาเที่ยวมาบางเทื่อก็แบบว่าเราก็มาลิ้นมาเที่ยวมาเบิ่งบ้านเมืองเฮาบางคนผเขาไปปล่อยไปด่าในคอมเมนต์ก็ทำทวงงูทวงงี้แบบนี้นะพี่น้องก็อยากงามปานใดเนาะคะแนนแบบว่าให้ผู้อยากเบิ่งก็เลื่อนไปพี่น้องเลย
แบบว่ามันเป็นแบบว่าคือเบาล่าคนไทยมันก็แบบว่าคิดสั่นๆแบบว่าคำคนอยากเบิ่งอ่ะนะคนแบบนั้นก็แบบว่ามีจิตใจนั่นแหละก็เบิ่งไปพี่น้องเขาบ่อยากเบิ่งแล้วก็บ่ต้องเข้าไปฮะดราม่าดราม่ากันเว้าบ่ม่วนบ่หยังนะคนอื่นไอ้เกลียดกันนั่นแหละผมเห็นกันกันนี่เกลียดทั้งสองฝั่งสองฝ่ายเนาะว่าสิเป็นทั้งป๊าเป็นหรือว่าทั้งชาวดาวเราเองเรากังวลเนี่ยสรุปแล้วมันคือดีหรือมันไม่ดีมันก็ดีแหละมันไม่ได้มีอะไรที่มันไม่ดีไม่มีอะไรที่มันแย่เนาะยังเบาแล้วถามมาบอกพูดให้หมดแต่มันหมดไม่ได้หรอกบางทีเราก็ไม่รู้ว่าใครตอบแล้วครับครับคือไว้เป็นผลิตน้ำสาวพรน้ำบอกมานี่ไปฮะไปครับเบาขี่มอเตอร์ไซค์นี่แล้วไปอู้เก่งเนาะเป็นไงรู้สึกตื่นเต้นไหมพี่ตื่นเต้นตื่นเต้นทางทางถนนผจญภัยใช่ไหมหมดกาแล้วก็บอกว่ายังไม่กลับไงเขาว่าเออจะไปเที่ยวก็เบาเล่าแบบจะไปถ่ายคลิปที่ไหนก็ตามไปดูซึ่งว่ามันโอ้โหพอไปดูก็จริงแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เราเลื่อนแมนในคลิปมันเคยไปเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวคลิปเลยแต่เวลาเราไปจริงๆต้องโอ้ยลำบากมากนะพี่จากนู้นไปถ่ายคลิปเนี่ยก็แบบสุดลุยเลยแหละไม่ธรรมดานะไอเราดูอยู่บ้านเราก็เออเคลื่อนไหมใกล้ๆเราก็นึกว่าเออบ้านใกล้ๆหมู่บ้านเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยไปดูแล้วตกใจมากใช่ไหมพอไปจริงๆก็กว่าจะได้ถ่ายแต่ละที่โอ้วิ่งไปทั้งหลุมทั้งบ่อบ่อร้อนขึ้นไปบ้านเพิ่นแล้วบ่อร้อนโอ้โหยังคือว่าอยู่จันทร์บ่เบิ่งข่าวนะเบิ่งคลิปนะแม่นอยู่จันทร์โอ้สิพักก็อยู่จันทบุรีแซ่บบ่ร้อนพาไปกินทุเรียนปีหนาบ่ซั่นตายให้ตายมั้ยล่ะป้าว่าไม่มีทุเรียนมีแต่มันป้าน่ะไม่อยากให้ป่าลาวไปหรอกป้าอยากให้สาวดาวไปไปก่อนแล้วนะหนูก็อยากไปถ้าให้ไปหนูจะขอไปด้วยกับบ่ร้อนต้องไปถามตม.ไม่ใช่มาถามผมนี่ผมไม่ใช่ไปถามตม.ใช่ไหมถามตม.ว่าให้ผ่านไหมใช่ไหมใช่ม่วนสนุกไหมพี่ที่ลาวกับพี่ไทยต่างกันยังไงก็คือกันนั่นแหละคือกันไหมวัฒนธรรมอะไรยังไงพูดให้หนูฟังหน่อยวัฒนธรรมอะไรนี้เราไปยังไม่ได้ไปสัมผัสไปตามเพราะว่าเราต้องมาแต่ที่นี่มาก็คือแล้วมันก็เหมือนกันโอ้เหมือนกันก็แปลว่าคือกันเลยเนาะก็มันอย่างที่เราไปที่ถ่ายคลิปมันก็เหมือนกันเราออกไปตามต่างจังหวัดอะไรออกสมมติว่าถ้าเราอยู่ในกรุงเทพเราก็ออกไปแถวจันทร์เป็นซาวแถวอะไรอย่างเงี้ยไหมแถวซานเมืองนะบ่ซานเมืองเลยสาเซินซาวใกล้เต็มติดกรุงเทพนะสิพาบอลอนไปแล้วสิเฮาเดี๋ยวเฮาก็สิไปแล้วจ้ะนี่เฮาก็สิไปกับบอลอนไปใช่มั้ยตายให้ไปใช่มั้ยเอ้าบอกว่ามันเกี่ยวต้องไปถามตม.อีกนะตม.อุ้ยตม.เขาเปิดไฟเขียวตลอดไฟเขียวก็ไปแล้วด่านเปิดไฟเขียวไปลูกไปบ่ได้ดอกช่วงคนหลายงานแข่งเรือนคนหลายพี่น้องลงมากินนี่ลงมาบ่ได้สาวดาวค่อยมากินรถติดแม่นโอ้ตอนนี้แห่งไปบ่ได้คําจังได๋เขาสิเป็นไรเรือของเรือไปยังบ้านเฮามีลอยกระทงได้บ้านเฮานี่มีลอยกระทงแล้วก็ไรเรือไผไรเรือไผ9 โมงถ้าประเทศไทยเขาไหลเข้าลอยกระทงเดือนไหนพี่เดือนหน้าเดือนหน้าเนาะแต่เห็นไหมประเพณีไม่เหมือนกันนะอันนี้เขาไหลเรือไฟแล้วก็ลอยกระทงวันนี้ออกพรรษาบ้านหนูนะเอาก็ตอนเดือนหน้าเขาไม่ลอยกระทงกันไม่เขาลอยวันนี้ส่วนมากยังว่าตะกี้แม่เห็นว่าในตลาดเขาทำกระทงกันเขาขายกระทงขายเนี่ยขายตามริมถนนตามแม่น้ำโขงเขาก็ขายโอ้งั้นก็แปลว่าตอนลอยกระทงเขาต้องมานั่งดูปุ๊บันติปุ๊บพญานาคใช่ใช่แต่นั้นมันอยู่น้องคายนะมีนะแต่ตรงนี้ไม่มีมีแต
แต่ลอยกระทงแล้วก็ลายเรือไปแล้วดาวมีระบบครูอะไรมีระบบครูลอยกระทงร้านกันร้านของกระทงมาถามอยู่ร้านชายก็ยังร้านครูแต่พาไปลอยกระทงในเรื่องเราบอลบอสิพาไปกับพี่บอลกับปลาผมก็พาไปด้วยไปอะไรเขาลอยคืนนี้ก็ไปได้อะมันไม่ได้หรือจะไปลอยอังคารเฮ้ยลอยแต่บอกลอยวันพุธไม่ลอยอังคารครับลอยวันอาทิตย์ถ้าตอบไม่ตรงจอดอาจจะลอยอังคารถ้าตอบตรงจอดอาจจะลอยวันนี้งั้นก็พอดีเลยสาดายังไม่มีคู่ลอยกระทงไม่มีสาดาพาปลาเพิ่นไปลอยกระทงเนี่ยลอยกระทงคือไรเรือไผ่เนี่ยเลยคนคือสิลายบอกเลยคนลายนะรถก็จนบุ้ยมองจอดมากี่นี่พี่น้องก็จนมาจอดอยู่ปกติเส้นขึ้นนะเขาปิดถนนเลยเด้อพี่น้องเส้นขึ้นเส้นลงนะ2เส้นสาดาพอมากี่บ่ได้เลิกก็ไปออกมาเส้นหั่นอาหารแกพุ่นมาทางนี้บ่ได้รถติดนักตำรวจก็เต็มอยู่สองขางทางชุดดอกชุดดำแล้วเนาะชุดดำชุดขาวมีบทใดว่าตำรวจการบอกฮะชุดดำมีตัวการบอกแบบอันหมดตำรวจทะเลบอลาวตำรวจแบบว่าอันแบบเบิ่งก่อแบบเขาก่อความบ่สงบสงบไปรุ่นตีขาตีโบยกันเขาก็ขี่รถเลาะเบิ่งยันเขาตีเขาขากันกินหมกป้าเนี่ยตั้งแต่เริ่มเธอเรามีแนวอยากว่าได้มือเรามาป้ามีอะไรจะพูดไหมพรุ่งนี้ป้าจะกลับนะคือจะพูดหลังไมค์ พูดหลังไมค์ใช่ไหมพูดอะไรเขามีอะไรก็พูดกับน้องเขามีอะไรจะสารภาพวะดิ มีอะไรก็พูดเลยมันมีอยู่ข้างในมันเปิดก็ได้ว่าอะไรสู้ถอยพี่ตอนนี้ยังเด็กก็ปวดใจเลยกรณีเราจะมาห้ามไม่ให้เขาดราม่าดราม่าถ้าเกิดยิ่งกระแสแบบคลิปมันมีวิวยอดวิวหลายๆแห่งมีเนาะบอลอนเนาะอย่างเช่นบอลอนเมื่อวานนี้เนาะพี่น้องมันไม่ต้องว่าเป็นคลิปบอลอนอะไรอย่างนี้หรอกนะมันเป็นการเมืองก็เหมือนกันเขาแบบทำกระแสข่าวกันไม่กันเขาก็ทำให้คนเนี่ยลามมากกันแล้วยอดกระแสวิวมันก็จะขึ้นจึงจะดีนะทีการเมืองก็เอาแบบนั้นกันเหมือนกันนะที่ไม่รู้ว่าอะไรจริงไม่จริงแล้วสรุปแล้วคือมาหาวันนี้มาหาน้องสาวดาวนี่คือมาเที่ยวเฉยๆใช่ไหมที่หนูจะถามนี่มาเยี่ยมมาเที่ยวใช่ไหมมีความลับที่อยู่ในใจหรือมีอะไรที่แบบบอกไม่ได้ป้าไม่กินน้ำก่อนละเดี๋ยวเขาจะหาว่าไม่กินน้ำอีกสู้ๆป้าสู้ๆเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวก็หาว่ามาลาไม่ได้กินน้ำกินนี่เดี๋ยวจะหาว่าสาวลาบต้นหับน้ำกับบ่ให้กินว่ะคอมเมนต์ในคลิปนะรู้จะตอนหับกันเลยที่แรกว่าสิบุมาเลยเมืองลาวพนวยาเลยผู้บ่าวพนวาเด้ไม่FC อะไรอ่ะเขาไม่เข้าใจคือแบบเราจู่ๆมาเลยมันก็กระทันมันถูกเราพี่อยากมันทำตัวก็ไม่ถูกมากระทันหันใช่ไหมใช่เราก็ไม่ต้องการแบบที่รีมตองอะไรขนาดเราพาเข้ามาเราเฮ้ยเอางี้เลยไม่ได้เตรียมกันเลยใช่ไหมเปล่าไอ้เราก็กะว่าเออกะเดี๋ยวมาเจอบ่าวลาวก่อนเข้ามาเราจะวางแผนกันก่อนว่าเออจะยังไงที่ไหนได้รับมาจากผู้พาเข้ามานี่เลยบ่าวรอนเขาจับจูดเลยเมื่อวานนี้หนูเห็นอยู่เขาไม่ได้เตรียมอะไรทั้งนั้นเลยพี่น้องเอ้ยไม่ได้เตรียมการยังเลยเนาะเซอร์ไพรส์ก็เรียกว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มี FC หลายคนถามขวัญอยู่อ่ะไปได้ผู้บ่าวไทยบ่าวฝนวาเลย
เห็นเบิร์ดแล้วบ่ฮะเบิ่งเห็นเบิร์ดแล้วเออแกเห็นอยู่กันแบบว่าเห็นในคลิปแบบย่านวานเออแบบที่คงพิการโหยตัวแม่นคนก็มาเบิ่งเออว่าชาวดาวมีตัวตนบ่ย่านคือเขาว่าว่าเออหลอกลวงในโลกโซเชียลคือเสี่ยงอีจังเพิ่นก็มาเบิ่งเพิ่นก็เห็นหลอกลวงในโซเชียลตัวตนสาวดาวแล้วเพิ่นก็ว่าแม่นๆปกติมีคนคอมเมนต์มาว่าสาวลาวมีแต่หลอกกูว่าไทยว่าซั่นบ่รอดดิได้หลายเลยบ่บ่พี่น้องบ่ได้หลอกอันนี้ก็ด้วยความเต็มใจเพิ่นมาเองได้หลอกได้ดอกแม่นด้วยความเต็มใจก็เขาไม่มาเขาก็หาว่าหลอกถ้าเขามาจริงๆแล้วเขาจะได้รู้เออแม่นความเจ้าเขาไปนั่งคอมเมนต์อยู่บ้านแล้วก็บอกว่าหลอกก็เขาไม่มาก็มาเลยสิแจ็คเกินร้อยคือปลานี่เนาะมาเบิ่งตัวตนหลดนั่งรถสองต่อคุณจังหวะเราเหมือนไก่ไปเลยละสองต่อต่ออะไรยังต่อมันสามต่อสี่ต่อต่อไอ้ตรงต่อมอตรงด่านนี่โอ้ยระทึกไหนจะหอบไอ้นั่นหัวไม่นี่ไหนรถจะไปจะทันไหมเนาะโอ้โหบอลร้อนขับไปหักบอกพอหายจากตื่นเต้นตรงนั้นเออเจอเมาร้อนเสร็จเราก็เออพอจะหายตื่นเต้นเอ้าพาเข้ามาเฮ้ยนี่มันคุ้นๆนี่ว่ะอ่าตื่นเต้นดูในคลิปบอลร้อนใช่ไหมใช่แล้วเอ๊ะมองเฮ้ยนี่มันคุ้นๆนี่ว่ะเนี่ยโอ้ยเอางี้เลยแล้วร้อนเมาร้าวบอลร้อนจับจุดบอลร้อนจับจุดเลยเราเองเราก็ตุ๊บตุ๊บต่อมต่อมมาจากจันโน่แล้วบางทีเอานึกดูคิดไปเราก็เออคิดไปเอาใจมันก็โศนะที่พอนั่นมาแต่เอามาจริงๆเฮ้ยมันจะกระถอยแล้วจนกระทั่งเฮ้ยก็จะทำไงถึงอย่างนี้ไม่ได้ไปแน่เราก็ต้องเลยพูดไปก็เบาลาวเลยเออเหมือนกับสัญญากันอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยไกลถึงไหนเราก็ต้องไปเราจะเป็นคนอย่างเงี้ยถ้าเราไม่พูดเราก็ถือว่าเราไม่ได้สัญญาเพราะว่าไอ้หมอก็ดูเราไว้ในดวงของเราจะออกไปต่างจังหวัดไปไหนเนี่ยยากเพราะว่าเอาเถอะกว่าจะได้ออกไปไฟปิดหรือยังครับสาธิตให้ดูนะน้ำปิดหรือยังประตูบ้านแน่นไหมกระดิ่งเขาอันนั้นเป็นอย่างนั้นเนี่ยบางทีกว่าจะได้ไปนู่นบางทีจะไปบ้านยากทั้งในการเป็นเราหวังจะเตรียมไอ้คนอื่นเขาไปรอกันในรถหมดแล้วแต่ไอ้เราเนี่ยไปเบ็ดเตียงว่าคัดเอาลงเนี่ยเฮ้ยเร็วไอ้นี่เปล่าวะไปเนี่ยไปเนี่ยก็เหมือนอย่างเงี้ยถ้าพูดถึงว่านั่นมาขอโทษถ้าเราไม่นัดหมายมันก็เหมือนเขาเราไม่ได้ทำสัญญาอะไรเราก็เลยตัดใจพูดไปเลยว่าจะไปเราแบบไปหรือไม่ไปไม่ไปเป็นช่วงเพลินอยู่เนาะพี่น้องเลยแต่คอยกันยังบ่เคยเห็นหน้าคุณจะเถื่อนบ่เคยว่าเหมือนกันเคยยินเสียงอีกอยู่บ่ซื่อปุ๊บปับมาพงกับบริวีนอนบ่ลาวบนทามาแบบเสื้อผ้าอยู่เลยบ่ฮู้เลยแบบเป็นภัยเฮ้ยกันเนาะFC ก็นึกว่าเออนัดหมายกันแล้วพอเข้ามาเที่ยวมาหาแล้วก็ไม่ต้อนรับไม่ใช่ประมาณนั้นแต่เปล่าที่จริงในช่วงโมงนั้นมันคือต่างคนกันต่างคนละหมาดในใจในสมองมันแบบทำตัวไม่ถูกไอเราก็พยายามเก็บอาการนั่นแหละพูดกบเกลื่อนพูดเล่นพูดสรุปแล้วก็มาเยี่ยมมายามเนาะบ่แม่นผู้สาวบ่แม่นแบบมาจีบมาขอมาแต่งเนาะสาวดาวเนาะแม่นอ๋อมาลิบมายามนั้นก็บอกแม่นมาลิบมายามมาเบิ่งตู้เบิ่งต้นนี่แหละพี่น้องเอ้ยสาวดาวอะได้เด้อฮะแล้วมานี่จะมีความคิดความเห็นอะไรในสาวดาวก็มีความคิดความเห็นมาเออแบบขอบคุณขอบใจเพิ่นเนาะเพิ่นเป็น MC เฮาเพิ่นดันด้น
ยอยู่แล้วเราเอาสรุปแล้วไม่ไปเบิ่งประเพณีนะมาเบิ่งอะไรพี่มาเบิ่งลูกสาวนี่แหละอ๋อมาเบิ่งผู้สาวมาเราเบิ่งผู้สาวเรียกว่าผู้สาวตัววัดโสดแท้หมดละตัวเนาะไอ้เนาะสาวดาที่เข้าใจพูดบอลก็บอโต้บัดบอลมันแดงคู่มาอยู่เอ้าเดี๋ยวยังไงก็ละใจกันสองคนหนึ่งว่ะไม่มันก็อย่างว่าแต่มันให้ใจไปทั้งสองคนเลยให้ใจก็ฝากพิต้ามันก็ต้องใช้เวลาตั้งใจตามสาวดาวเลยนะพี่เออแล้วก็ฝากพิต้ามันเอฟซีอันบอลาวในเดินอันสาวดาวในช่องบอลาวพากันเบิ่งเหมือนกันยิ้มร่วงหัวม่วนน้องพี่น้องอย่าพากันดราม่าอ๋อเขาไปส่วนมากเขาก็สีส้มชาดาวรุ่งสวยน่ารักเป็นผู้หญิงที่ก็อย่างนี้ฮะมานานได้ใฝ่ฝันอีกประมาณนี้แหละชาดาวนี่คุณมาสิเน่แล้วก็ยิ้มสวยน่ารักถ้าได้มาเป็นสีพลาเยคงจะดีอะไรประมาณนี้ท่านตาแล้วตาลุยสามีปลาลูกปลาก็มีหลายปลาหลายปลาเนาะปลายังไงปลาน้อยปลาใหญ่ปลาสาไปก็มีปลากระพงนี่ปลาไม่บางทีดูในคลิปทีแรกอะนึกว่าเออแรกนึกว่าแบบไปขายของแบบว่าก็ไปเป็นลูกจ้างเขาว่าอะไรอย่างนี้ที่เราทักมาทางบ้านเขาเข้าใจว่าเจ้านะแต่ไม่เป็นลูกจ้างเขาขายของอย่างนั้นนะครับใจนะครับเราก็เลยว่าเอออยากไปขายอยู่ทางโน้นอะไรอย่างนี้ไงมีแล้วเอานะไปสัมผัสสาวดาวที่แรกที่แรกแต่ปีแรกได้เราว่าได้ไหมล่ะปีแรกว่ามีคลิปขอสัมภาษณ์เลยให้หล่นแล้วก็ซื้ออยากซื้อนี่ของเราซื้อนี่ของเราโอ้มีเบาเล่าสตูดิโอในห้างเด้มีเบาเล่าสตูดิโอตอนเราดูของเบาเล่าเป็นแนวนั้นคือในคลิปมันห้าเดือนมาแล้วอันเมนเบาเล่าตอนนั้นกระแสอันสาวลาวเบาไทยยังไม่มีคนไม่ค่อยดูกันหรอกแล้วเขาก็ไปนั่งเล่นในร้านแล้วก็ตอนนั้นเริ่มทำคลิปไม่มีแต่ว่าไอ้เราเริ่มหาช่องทางทักมาตั้งแต่คราวนั้นแล้วจนกระทั่งมาเจอออกช่องบ่าวร้อนบ่าวร้อนทีนึงแม่นเขาก็เลยทักมาพอโทรเข้ามาลัสเซโอโทรเข้ามาปั๊บพอดีบ่าวร้อนรับโทรศัพท์เราก็เลยกลายเป็นเอฟซีบ่าวร้อนแต่เปล่าจนปัจจุบันคือตอนนี้ได้มานั่งคุยกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไม่คิดไม่ฝันมาก่อนใช่ไหมป้าไม่เราก็นึกในใจเออถ้าเกิดมันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่แล้วถ้าเกิดมันใช่มันต้องอยู่แล้วอีกตั้งกี่เดือนน่ะเรานับมาตั้ง 7-8 เดือนน่ะจะปีแล้วถึงได้มาออกช่องบ่าวเราถ้าเกิดบ่าวเราบอกอ้าวยังว่างอยู่อีกทีนี้เราก็เลยหาช่องทางเลยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เน็ตไงใช้เน็ตลูกแต่ว่าเราใช้เบอร์โทรเอาจะได้บอกเราเฮ้ยโตบ้านไม่รู้ครับเอาเป็นนายเอาถามเนี่ยยิ้วขาวยิ้วหน้าได้บ้านปะอยู่เราที่นั่งไหมแม่ไปพาป้าเพิ่นไปลอยกระทงต่อบ่พี่น้องไปด้วยเราไปลอยด้วยกันที่เราไม่ไปด้วยนะทำไมอ่ะไปด้วยเพื่อนแก่เพื่อนไปให้ทุกไปด้วยไหมล่ะไปลอยกระทงกันเหรอไปด้วยกันมีระยะตามลำกันมันจะโผล่แม่นลายคนกระบวนเราเป็นเจ้าบ้านที่ดีไงปลาลอนเจ้าภาพน้ำปลา
ไปโลดแต่ว่ามืออื่นกับมืออะไรอืมบ่ได้พื้นได้แผ่นว่าอีกได้ท่านเนาะมาไอ้เนี่ยมาแบบตัดสินใจแบบว่าเอ้ยยังไงต้องไปก็คือตอนมาออกคลิปของสาวแดจังกึมอืมก็ชื่อเสื้อแดจังกึมว่าทางนี้บอกว่าอย่างที่เปล่าร้อนมีจะกินตัวเราก็หนึ่งในนั้นเหมือนกันเว้ยอยู่ไม่ได้แล้วเอาตัวพิสูจน์ใช่ไหมเอาไงก็ไปพิสูจน์ไงเราเห็นแล้วเราก็เลยเทก็ไอ้นึกอีกทีก็เอาสู้วะนึกอีกทีไม่เอาดีเปล่า นึกไปนึกมาเอ๊ะเขื่อนอย่างนี้ไม่ได้ไปแน่เลยตัดสินใจนัดก็มาร้อนนึกมันก็เลยนี่เลยมาเป็นเหตุลาวนะมาจากจังหวัดได้ก็อ้ายจังหวัดจันทบุรีเนาะอายุเท่าไรล่ะลืมถาม58 58 28สั่งครอบครัวนี่บ่อ้ายอ้ายเคยแต่งงานมีครอบครัวละติโอ้ยขนาดนี้ไม่มีได้ไงเลิกกันใช่ไหมแต่ขนาดนี้ไม่แต่งแป้วไม่มีใครไม่หนูอยากถามคอมเมนต์มีคนคอมเมนต์ว่าดีลูกนี้เมียมาเที่ยวหรือเปล่าจริงไหมอ๋อแหมงั้นจะมาออกเราก็ต้องมาตามไอ้พ่อแม่ของเขาสิอ๋อก็คือเลิกแล้วเลิกใช่หย่ากันเนาะถ้าเราแบบอย่างนั้นเราจะมาได้เราก็ต้องรู้ว่าเรามาเราก็ต้องมาผ่านเนี่ยตัวเบอร์ก็คือพ่นยาห้างบ่ยาล้างกันใช่ไหมสูตรสายสูตรมีลูกจะคนเหรอฮะสามคนโตกันหมดแล้วแล้วมาลาวเนี่ยไปหาไปเยี่ยมสาวลาวแต่ละคนนี่มีคนถูกใจหรือยังตกลงปลงใจมีบ้างไหมพูดเลยป้ามีคนไหนถูกใจบ้างมันเราไม่ได้ไปแบบอย่างนั้นเราไปเที่ยวเล่นเฉยๆไอ้เข็มทิศเรามันจะไปเปลี่ยนทิศทางไม่ได้เราเข็มทิศเรามันไปทิศนี้มันจะต้องไปทิศนี้ไม่ใช่ลมพัดไปทิศขวากับเลี้ยวไปทางขวาทิศขวาพัดไปทางซ้ายกันเลี้ยวไปซ้ายมันไม่ใช่อย่างนั้นมันก็หมดความเชื่อถือกันไปอ๋อแต่มีละคนอยู่ในใจไม่พูดแมนอ๋อ เราลุ้นว่าใครจะเนาะมีคนอยู่ในใจป้าใครเนาะอยู่ในใจป้ามีคนอยู่ในใจกับมีคนอยู่นอกใจเราก็แห้งอยู่น้องป้าก็มีคนอยู่ในใจอยู่แล้วเดี๋ยวทารุ่นน้ำเบาล่าเขาซะเนาะแต่ FC บางคนเขาน่าจะรู้ขนาดนี้แล้วใครหรือคนนั้นจะเป็นสาวดาวหรือเปล่าโอ้ตาเลยเนาะสิริกินลาบงวดเพราะบอลลอนสิริกินลาบงวดสาวดาวนี่ไม่รู้อะไรเลยยิ้มอย่างเดียวเป็นชีวานอะไรเนาะฉะนั้นแบบว่าโอ้ยเพียดนามบุญนามบุญแค่สาวดาวเราดีใจผู้บ่าวมาหาทั้งทีได้สักคือกันพี่น้องก็ถูกเฮาก็อยู่คนเดียวเฮาก็บ่ได้มีใครเห็นบัดเฮาหาอยู่คนเดียวเฮาก็ได้ก็มีกันหลายคือกันว่าจะสู้ก็เอาโพยบัดสู้บัดสิเว้าเนาะมีบ่โชคของเฮาอีกเนาะสู้ก็อยู่คนเดียวก็ขอไอ้เงินแหละยามเฮาจิตเฮาเป็นนี้มีผู้บ่าวมีผู้ให้กำลังใจเสื้อผ้าอีกบ่อยู่
บ่อยากออกเมื่อบันนอกโทษเซ็กซี่เนาะอ้าวได้ยินน้องมาฝากสาวดาวป่ะบอลอนจะขึ้นจะหุ่นเขาอยู่บอลอนคืออะไรนะฮะงานคืออย่างแล้วทำแล้วเขาเอาของมาฝากสาวดาวอ๋อพี่น้องของดีเมืองจันทร์เด้อแหวนในออนไลน์เอาเนี่ยแหวนทับทิมเรามาฝากจันทร์สาวดาวใส่มือดูแผ่นพอดีหมดส่วนมากจังหวัดจันทร์เขาจะเน้นพลอยเนาะทับทิมไปเติมต่อเติมยังไงเด้อรู้ว่าอืมรู้ว่าจังหวะบ่ได้เด้อเนาะพี่น้องรู้ว่าอนิ้วเล็กอย่าบอกกันว่าร้อนๆนี่ก็คิดเล็กไปละไปอีกหน่อยเราเอาอามาโซแฮก FC เบิ่งใกล้ๆดูสาวดาวตัดออกได้ตัดออกได้เมื่อใกล้ๆไม่ใกล้กล้องขอดูบ่ค่อยสิเบิ่งให้ FC เบิ่งโอ้มันเป็นอันนี้มันเป็นพลอยพี่น้องพลอยพลอยของจังหวัดจันทบุรีถ้าสกึมถ้วยบ่ผิดเนาะสกึมมักเบิ่งพลอยเบิ่งผิดใครเบิ่งให้ FC เขาเบิ่งนําแน่พลอยจันทบุรีเครื่องเงินจันทบุรีนะจังหวัดจันทร์โอ้แพงอยู่ไหนหลายพันอยู่แน่นว่าคุณค่าทางน้ำใจเนาะตีเป็นราคาไม่ได้พี่น้องไอ้เพิ่นก็มีน้ำใจเนาะแล้วก็เป็นไอทีวานะฮะมาเยี่ยมมายามสาวดาวเนาะพี่น้องเนาะยังเอาใส่กล่องไม่ได้ไหมของหมันบอกร้อยเดี๋ยวมันสีอ่ะจับกล่องไปเหมือนเดิมของหมันหรือของยังแล้วกับผู้ดูเหมือนกันเราจะไปกินยาตามกฎไข่บ้านเราไปอยู่ที่ไทยกินแล้วเป็นตัดเงินตัดไซส์ก่อนไหมเชียงรดเอาไปยับเข่าได้นอกหันกับเงินมันได้มีลายจูบยังอีกอ่ะนะยังไม่หมดใช่ไหมจี้โอ้มันเป็นชุดมันเป็นชุดสีเดียวกันบ่ยจี้สร้อยจี้สร้อยเป็นชุดเลยป่ะพี่น้องเธอบริมาฝากเมียจะบอบอลอนบอกนะเอาจะของฝากโอ้ยบอกน้องเราก็มีคนในใจแล้วในใจพี่หายเมียแล้วก็ยากไปหายอีกแล้วเนาะบอกของฝากอันนะบอมันไปหายแบบสู้สาวนะหายแบบพี่น้องช่วงแซงไว้รอบหนามเลยจะมาฝากยังไงพี่น้องอันนั้นนิ้วใหญ่ไหมของหนูบอบ่นิ้วน้อยคือการกระสาดาวใหญ่มันมีแต่ปุ๋ยนิ้วน้อยๆมันทําไมมีแต่คนนิ้วเล็กๆจังใส่ได้เหรอฮะเมียบ่รอที่สุดโอ้ยใส่ได้เมียคือกันนั่นแหละครับนิ้วใหญ่อันนี้ไซส์นิ้วเราเลยโอ้ยนิ้วของผู้ชายใส่อะไรสาดาวสาดาวอิ่วข่าวจะให้เงือกหัวจะคอยกินอิ่วข่าวแล้วทำมันลุกโอ้ยผมรถมาจะเห็นหนาเนาะพี่น้องเนาะปวดโพเนาะมืดเนาะอ้าวได้ไรกันเนาะสาดาวดีใจไหมหรือยังไงดีใจอยู่น้องตื่นเต้นอิ่วข่าวก็เบียดแสบตาเนาะอยู่ตอนแสบตาเบียดคอยสรุปแลอันไอ้ผลมาฝากสาดาวบัวนี่อ้าวสาวดาวกะขอบคุณขอบใจเพิ่นเนี่ยว่าเจ้าก็ได้ดีใจแห้งจะไปขอบใจบ่ตื่นเต้นอันขอบคุณอันที่ยังก่อนแต่ว่าอ้าวบ่ได้โดนฮะโดนน้อย
พี่นุ่มพี่นุ่มพี่นุ่มอันขอบคุณพี่นุ่มสำหรับของถาดโรเวนและกันไซแชนและกันอันจี้ซอยพ่ออันของทั้งเมื่อนกันน้ำใจเพิ่นเอามาผ่านว่าพี่นุ่มจัดกันทางนี้ของมุมขอบใจเพิ่นหลายๆดันเพิ่นมาตั้งใจมีแต่ของถาดทั้งดังที่คนก็บ่เคยเห็นกันจะเพื่อของมุมขอบใจเพิ่นหลายๆให้เพิ่นได้กลับคืนร้อยเท่าพันเท่าเด้อพี่น้องเด้อได้เงินได้ทองได้โชคได้ลาภได้อย่างใดสักคนโตเอาไปได้สมหวังในความอันสมหวังในความหักบ่สาวดาวสมหวังในความหักการเงินการงานให้รวยปังตลอดไปตลอดชีวิตโอ้ฮาสาธุนำพี่น้องเอ้ยเนาะสาวดาวเป็นไผบ่นั่นพี่น้องนั่นพี่น้องสมหวังในความรักโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะมาการนี้งาพอสมควรเลยเนาะเอาว่าสิได้พอโตจบคลิปไปซามิแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะสิสมควรสิเปิดไปซามิแล้วขอบคุณขอบคุณขอบใจที่ว่าสิคนละกันโอเคสาวดาวกับป้าหนุ่มเนาะก็ขอบใจที่เพิ่นมาเยี่ยมยามสาวดาวแล้วก็มาเยี่ยมยามประเทศลาวถ้าเกิดว่าทางเฮาเว้าผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัย FC กับป้าเพิ่นหลายๆเนาะพอทุกอย่างมากก็คือเฮาเฮ็ดสั่งสรรค์แล้วก็หักแพงกันคือพี่คือน้องน้าอ้ายเนาะคลิปนี้เซากึ่มกับสดาวกับพี่หนุ่มกับบอลอนกับสิได้ขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมารับชมมาติดตามเด้อพี่น้องเด้อกะพบพ่อกันคลิปหน้าเซากึ่มสดาวกับอ้ายเพิ่นกับสิได้ขอลาไปก่อนสิได้กล่าวคำว่าสบายดีอ้ายสบายดี